นัก,นนนกนนนนเคลื่อนไหวทาง,งการเมืองของเกาหลีใต,ต้ต้องการให้ผู้คนในเกาหลีเหนือได้เปิดหูเปิดตารู้โลกภายนอกพวกเขาจึงมาชุมนุมกันในลานจอดรถใกล้กรุงโซลแห่งนี้โดยหวังที่จะส่งข้อมูลผูกติดกับลูกโป่งยักษ์เพื่อปล่อยให้ใหลอยข้ามแดงเข้าไปในเกาหลีเหนือซึ่งข้อมูลในถุงมีทั้งที่เป็นเอกสารซีดีและ USB flash drive สำหรับซีดีนั้นมีภาพยนตร์ที่เกาหลีเหนือไม่พอใจในเนื้อหาคือเรื่อง The Interview รวมอยู่ด้วยโดยก่อนหน้านี้เกาหลีเหนือตอบโต้ด้วยการเจาะเข้าโจมตีเว็บไซต์ของ Sony Pictures บริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์ดังกล่าวการเคลื่อนไหวครั้งนี้มีในปาที่เกาหลีเหนือตั้งฉาย,ยาว่าศัตรูหมายเลขศูนย์เป็นผู้นำในปาเคยถูกปองร้ายเอาชีวิตมาแล้วแต่รอดมาได้ วันนี้เขามีผู้คุ้มกันติดตามมาด้วยสองคนย่างไรก็ตามแผนการปล่อยลูกโป่งยักษ์ครั้งนี้ต้องล้มเหลวหลังจากถูกตำรวจสั่งห้ามโดยตำรวจให้เหตุผลว่าจะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ตึงเครียดอยู่แล้วราวฉานหนักยิ่งขึ้นไปอีก ในป้าบอกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาก็จะไม่ยอมล้มเลิกความตั้งใจเขาเชื่อว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่จะช่วยคนเกาหลีเหนือได้มีโอกาสาร,รับรู้ข้อมูลข่าวสารมากยิ่งขึ้นและเมื่อได้รู้ว่าแท้จริงแล้วในคิมจองอึนผู้นำประเทศเป็นคนเช่นไรพวกเขาก็คงไม่ยอมงอมืองอเท้าให้ผู้นำกดหีคมเหงได้อีกต่อไป อย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวบอกว่าเกาหลีเหนือเองก็ได้ชื่อว่าเก่งกาจไม่เบาในเรื่องเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นะคะโดยศาสตราจารย์คิมจุงควงซึ่งเป็นอาจารย์สอนวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่กรุงเปียงยางมานานถึง23ปีก่อนแปรพักไปอยู่กับเกาหลีใต้บอกว่านักเรียนเกาหลีเหนือชั้นหัวกะทิในกลุ่มที่เขาสอนมีความเชี่ยวชาญอย่างมาก โดยคนเหล่านี้ตั้งหน่วยคอมพิวเตอร์พิเศษขึ้นมาสำหรับเจาะล้วงข้อมูลและโจมตีทางอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะซึ่งเรียกว่าหน่วย101เขาบอกว่าที่เกาหลีเหนือโจมตีครั้งก่อนเป็นเพราะต้องการสําดงให้ชาวโลกเห็นว่าตนเองก็มีเขี้ยวเล็บทางด้านนี้เหมือนกันโดยเขี้ยวเล็บนี้อาจเจาะเข้าไปถึงข้อมูลทางการทหารซึ่งอาจสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและชีวิตผู้คนได้